ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมจะมาเล่นเกม The Battle Cat Store นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนผมจะเล่นอะไรนะวันนี้ก็น่าจะเล่น Evil Cat Awake นะครับไม่น่าจะยากมากนะครับไม่น่านะครับต้องไปลองดูนะครับเรานะครับ150สักหน่อยนะครับโอเคลุยเลยครับ Expert ไม่น่ายากนะน่าจะสู้ได้เลยทันทีนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนมันมีตัวอะไรข้างในนะครับขั้น expert เองพลังสี9999ครับไม่ถึง500,000พลังไม่ถึง500,000นะพลังฐานมาแบบนี้นะผมก็ต้องใช้ตัวเกรสแทงค์นะครับกับตัวดราม่านะครับใส่มันเฮาใส่มันเฮาไม่รีบนะไม่รีบกองก้อยมากองก้อยกองก้อยกองก้อยหัวกองก้อยก็ตีแรงนะตีมัน 2,000 นะกองก้อยไม่ใช่ขี้ขี้นะกองก้อยตายละครับตัวนี้มาตัวนี้เป็นตัวที่ถึกมากนะแล้วก็ผมรำคาญตัวนี้สุดเลยนะครับไอแมวน้ำเนี่ยนะแล้วผมก็จะเอาตัวนี้มาอัดมันนะครับผมเครียดนะต้องเอาทีเดียวให้ตายนะให้เจ๋งนะครับใส่มันเฮาลูฟี่เอ๋ยกุมูโนบาซูก้าใส่นะครับกุมูโนบาซูก้านะครับอัดมันเอาบาซูก้าปั๊มตายนะครับเอามาเทสเซอร์ออกมานะครับเดี๋ยวรออีวิลมานะครับสักหน่อยนะครับไม่น่าเก่งมากหรอกนะครับมันเก่งมากไม่ได้นะครับสำคัญมากคือต้องเอาตัวสโลมาครับตัวนี้แหละนะครับตัวเปรตขานะครับมาอัดมันนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอีวิลออกมาเฮ้ยมึงโชว์อะไรอ่ะมึงโชว์อะไรนะทำไมมันไม่โชว์ทีมันจะเปิดโชว์อะไรเดี๋ยวดูดิมีอะไรอยู่ข้างในเสื้อแกโอ้โหมีอะไรมีแมว2ตัวหมา2ตัวปะโอ้ยิงไปครับยิงไปครับจะสู้เหรอจะสู้ผมเหรอโอ้มไม่รู้โดนยิงโดนใครหรือเปล่าวินดี้เอ๋ยแกอัดมัน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 มันอัด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 มันมันถึกจังวะโอ้โหอ๋อสโลติดฟรีซหมดเลยนะครับโอ้มตายนะครับถ้าไม่มีเปรตแขนเนี่ยถ้าไม่มีลูฟี่ผมคงสู้ยากนะครับแล้วมันก็ฟรีดไกลด้วยนะเมื่อกี้นะครับอมาทัศน์สื่อผมแรง455ยังโดนนะครับเฮ้ยได้อะไร Zero Treasure Data ได้ศูนย์ก็ยังได้อะคือไม่เข้าใจมันได้ศูนย์ได้อย่างได้ทำไมบั๊กเหรอได้ศูนย์ Rich Cat บั๊กป่ะเฮ้ยโคตรขำอ่ะมีบั๊กนี้ด้วยนะครับเสือ9แล้วกลับมาโตโต้ผมมีบั๊กนี้ด้วยนะงงคืออะไรนะสรุปผมไม่ได้เพิ่มใช่ป่ะเมื่อกี้มันชื่อศัตรูมันชื่ออะไรวะเพราะว่ามันเหมือนโชว์มากเลยนะครับต้องไปลองไปดูแป๊บนึงนะน่าจะอยู่ไกลอ่ะดูนะว่าผมผ่านตัวอะไรไปบ้างแล้วนะครับเจอมาทุกตัวแล้วครับแต่ยังไม่ผ่านหมดนะยังไม่ผ่านหมดนะไซโครนนะครับเริ่มไม่รู้แล้วว่าตัวอะไรเอเลี่ยนละเรียนพวกก็ตัวพิเศษต่างๆนะครับอะไรบาฮามูดอ๋อบาฮามูดเอาละนะศัตรูก็ผมก็ใกล้เจอหมดทุกตัวแล้วนะนี่ไงตัวนี้นะครับฮันเนียนะครับชัวร์มากเลยแพ้นะครับสู้มันไม่ได้นะอ้าวแล้วตัวเปิดมันไปหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเปิดโค้ดผมเลยมาแต่เมื่อไหร่ช่างมันนะช่างมันช่างมันไปต่อนะครับเรา Evil Cat Awaken นะครับ
ขั้นยากนะครับอินเซนนะครับเราหวังว่าสู้ได้นะพลังโอ้โหฐานเกือบล้านนะครับผมจะไม่รีบเลยนะครับผมจะให้เต็มทุกอย่างนะค่อยไปนะครับไม่งั้นสู้ยากแน่ๆนะครับผมกลัวมันตุ่มมาเลยนะศัตรูต้านไปก่อนครับเราไม่รีบโอ้โหตีเดียวแตกเว้ยโอ้โหตายตายตายเว้ยตีเดียวตายเว้ยโอ้โหตีรุนแรงมากอะต้านไปก่อนเลยต้านไปก่อนผมจะเอาให้เต็มนะครับเราจะมีกองกอยของเรานะครับมาอีกตัวนึงซะนะครับถ้าไม่มาตัวนึงผมแพ้นะมาดำนะดาร์กด็อกเก้มาดาร์กด็อกเก้มาดิผมไม่เอาอย่างนี้นะมาแล้วศัตรูโอ้จะสู้มันยังไงนี่ยังไม่พร้อมเลยนะครับบ้าจริงๆโอ้ผิดตัวโอ้จอมันทันสื่อนะครับเซ็งกดผิดนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ศัตรูไม่เก่งเท่าไหร่หรอกดูแล้วนะไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าไหร่นะน่าสู้ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าการันตีหรือเปล่าโอเคครับการันตีนะโอ้สบายการันตีโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่เมื่อกี้อ่ะเอาเหอะนะเรื่องซีเรียสนะครับทีมนี้ก็ยังจะสู้หน้าจะสู้ได้นะsomething weaken นะครับเราด่านนี้นับชื่อนะครับบางอย่างที่ชั่วร้ายนั่นเองนะครับผมว่ากองกอยข้างเดียวก็ได้เพราะกองกอยผมก็ตีแรงโอ้โหต้องเอาตัวนี้อัดเว้ยต้องปล่อยอย่างเดียวสู้ไม่ได้โหตีฐานทีเสียบโหแรงมากนะมาปล่อยให้ศัตรูมานะครับปล่อยให้ศัตรูมานะครับโอ้โหพี่โอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ยจะแตกแล้วครับพี่เฮ้ยสองทีแล้วเฮ้ยตกใจโอ้ผมเริ่มแค้นแล้วเดี๋ยวบักดานี่แหละผมเอามันตายแน่นะครับเอาแค่นี้แหละนะครับแค่นี้ก็เวิร์กแล้วมึงจะให้ไม่อยู่ดีเลยนะครับผมจะให้เต็มฐานอัดมันนะครับเริ่มแค้นนะครั
มันอาจจะมีดาร์กด็อกไม่กี่ตัวก็ได้นะเครียดนะเล่นแบบนี้นี่สำคัญนะต้องมีตัวเปรตขากับเปรตแขนช่วยนะครับลูฟี่กับเปรตขาของเรานะสำคัญมากนะสองตัวนี้นะมันเป็นตัวหลักในการโจมตีเลยนะเอามาก่อนนับสองตัวหลังจากนั้นก็อมาเทรัสสืบนะครับเอ้ยเฮ้ยเปิดแขนเอ้ยปิดขาตายบ้าจริงๆชีวิตนะครับชีวิตนะครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับถ้าไปเถอะรวยมันเฮาไม่ต้องไม่สนละตอนนี้เปิดขาตายแล้วสู้มันยังไงนะยิงไปก่อนครับดีเปรตลูฟี่เรายังตีไกลกว่าศัตรูนะผมรอครับได้จังหวะแล้วใส่บาฮามุตสิครับพี่บาฮามุตตบสิครับพี่รออะไรบาฮามุตตบสิครับพี่รออะไรเฮ้ยช้าง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 ดำซะด้วยไม่ช้างเผือกเป็นช้างดำนะครับซึ่งเราไม่ต้องตามมันอยู่ในสารระบบนะครับตายครับช้างดำอยากจะดำมาก็เถอะนะครับสู้เราไม่ได้หรอกนะครับพี่ผมสู้ได้นะใครมาขี้วะมาแล้วช้างดำตัวที่สองเรายังมีโอ้สบายสบายสบายไม่ยากมากไม่ยากมากศูนย์มันนะครับโกรธมากด้วยนะเมื่อกี้โกรธมากด้วยนะครับเมื่อกี้มาทำลายเป็ดขาของเราใส่ป้องหนึ่งสิโอ้โหวินดี้ตายบังอาจวินดี้มาใหม่ครับศัตรูเริ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องระวังแล้วนะตอนนี้ตูมยิงไปยิงไปทีนึงตายอ่ะตายแล้วนะครับโดนยิงนะตายจ้อยนะครับอามาเทรัสสื่อช้างช้างก็เถอะช้างก็เถอะนะครับบาฮามุตอันใส่บาฮามุตใส่บาฮามุตใส่เรียบร้อยนะครับบางอย่างที่ชั่วร้าย drop เลย evil นะครับ evil นะครับโอเคนะครับเยี่ยมมากที่จริงผมไม่น่าเสียหลายอย่างเลยนะเมื่อกี้ไม่น่าเสียเลยนะที่จริงไม่ตายนะโอเคนะครับเล่น xc ซะหน่อยนะ xc มาพอดีอ๋อเมื่อกี้มันคือตัวเจนเทอร์แมนนะครับใช่มันคือตัวเจนเทอร์แมนแปลงร่างนะครับมันเป็นแมวแมวเจนเทอร์แมนแปลงร่างนะครับปกติไลน์ XC ก็เล่นไปก็ดีนะครับสนุกดีนะครับเกม XC ก็เล่นเก็บไปเรื่อยๆนะครับเอามาทัศน์สื่อมานะครับกองกอยผมเต็มเต็มไปหมดเลยหยองหยองหยองกองกอยนะกับเอาอะไรมานะตัวหนึ่งน่าจะวินดี้มานะครับถึงฐานแล้วศัตรูแล้วเดี๋ยวก็ตุ่ม
ยิงไปก่อนครับตัดกำลังนิดนึงโอ้โหไม่โดนบ้าจริงตายมาเถอะนะครับตอนนี้ครบทีมแล้วผมสบายๆแล้วด่านนี้เล่นบ่อยนะแต่ว่า XP Mega Beast ผมยังสู้ไม่ได้นะผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองใหม่นะแต่ก็ยังน่าจะสู้ไม่ได้นะผมยังเก็บสมบัติไม่หมดเลยนะบามูไปตบมันนะครับตบไปบามูน้อยโดนใส่คืนนะบามูเราไม่ยอมแพ้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ตึ้น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 โอเคได้มา 304,000 นะครับโอเคมี 700,000 แล้วทำไรนะช่วงนี้นะครับก็จะอัพดราม่าของผมซะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัพไปตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ผมก็ใกล้แล้วนะครับผมจับให้มันเป็นขั้นสุดยอดนะไปตีพวกโฟลติ้งนะแล้วผมก็จับแอปเปิลนะครับมาเฮ้ยอาจจะไม่อัพซูชิไม่แอปเปิลซูชินะครับผมกำลังเลือกอยู่นะครับขั้นต่อไปในการตีสีแดงนะครับว่าผมจะเลือกตัวนี้คริสฟิชแคทนะครับเนี่ยครับเพราะมันสตรองแล้วก็มีคริติคอลนะครับแต่มันตีแค่ตัวนะครับแต่ว่าหลังจากแล้วเต็มมันตีแอเรียมั้งจำไม่ผิดนะหรือว่าตัวนี้นะครับผมกำลังคิดอยู่นี่นะครับซูชินะครับเพราะอะไรนะครับซูชิเพราะว่ามันถึกนะครับก็คือศัตรูสีแดงตีแค่ 25% เท่านั้นนะครับตัวนี้นะ2ตัวนี้นะครับซูชิกับเครสฟิชนะครับว่าไหนจะดีกันนะครับแต่ซูชิมันใช้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับลองใช้นะครับเครสฟิชมันใช้ประมาณ700กว่านะใช้เงินนะโอเคนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับขั้นต่อไปของสีแดงนะครับแม็กซิมัมก็น่าจะต้องเอาออกแล้วล่ะนะครับเร็วๆนี้นะครับก็อัพเครสฟิชแคนนะครับหรือไม่ผมก็อัพแม็กซิมัมต่อนะครับแต่ว่าต้องอัพเป็นไอเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับอะไรวะอัพเพิ่มเร็วไปเรื่อยๆนะแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ดูไปดูมาโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะสำหรับไททันผมก็ยังไม่เต็มนะเซ็งมากนะโอเคนะเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับผมกฤตสันเหมือนเดิมนะครับไลฟ์ซีอูกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆ